สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับมาสเตอร์วีรยุทธกัญญานะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องการเล่นตะกร้อนะครับด้วยข้างเท้าด้านในนะครับผมทักษะการเล่นตะกร้อนะครับด้วยข้างเท้าด้านในนะครับเราจะเริ่มจากท่ายืนเลยนะครับยืนแยกขาออกเล็กน้อยนะครับประมาณหัวไหล่เราก็ได้นะครับผมท่าที่2นะครับก็จะเป็นการโยนนะครับใช้มือข้างใดก็ได้นะครับที่เราถนัดนะครับโยนนะครับขึ้นโยนลูกนะครับขึ้นเหนือศีรษะนะครับเล็กน้อยนะครับผมตามมองที่ลูกตะกร้อตลอดนะครับดูที่ลูกนะครับผมท่าที่3นะครับยกขาขึ้นมานะครับเตะลูกตะกร้อนะครับด้วยข้างเท้าด้านในนะครับผมพยายามนะครับบังคับลูกตะกร้อนะครับให้ขึ้นในแนวตรงให้ได้นะครับผมในรูปนะสังเกตในรูปส่วนปัญหานะครับที่พบมากในการเล่นตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านในเนี่ยนะครับคือเด็กนักเรียนเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเตะตะกร้อนะครับไม่ขนานกับพื้นเท่าที่ควรนะครับทำให้บังคับลูกตะกร้อได้ไม่ดีนะครับผมและสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบนะครับวันนี้มาสเตอร์ก็มีคลิปมาให้ดูนะครับรอบนี้นะครับเพิ่มจำนวนขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก1ลูกนะครับเป็น3ลูกนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่7นะครับเราดอกกันแค่1ลูกแล้วจับนะครับรอบนี้ก็ต่อเนื่องหน่อยนะครับสัปดาห์นี้จาก1ลูกแล้วจับเป็น3ลูกนะครับแล้วค่อยจับก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมาสเตอร์ก็ขอจบนะครับการสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ